การมีประชากรจิงโจ้ามากเกินไปทำให้เกิดปัญหามากมายต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของออสเตรเลียเมื่อมีจิงโจ้ามากเกินไปพวกมันอาจกินหญ้าและพืชมากเกินไปซึ่งอาจทำร้ายดินและพืชอื่นๆได้นอกจากนี้ยังอาจทำให้สัตว์อื่นๆหาอาหารและที่พักได้ยากอีกด้วยจิงโจ้ายังสามารถทำร้ายสัตว์อื่นๆได้ด้วยการแข่งขันแย่งชิงอาหารและน้ำกับพวกมัน พวกมันยังสามารถทำร้ายสัตว์อื่นๆได้ด้วยการเตะหรือต่อสู้กับพวกมันเมื่อมีจิงโจ้ามากเกินไปก็สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้คนได้เช่นกันพวกเขาสามารถทำลายพืชผลและรั้วและบางครั้งก็ทำร้ายผู้คนด้วยการล่าจิงโจ้าสามารถช่วยควบคุมจำนวนประชากรและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้รัฐบาลสามารถช่วยรักษาประชากรให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพได้โดยการอนุญาตให้ผู้คนล่าจิงโจ้ได้ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และสัตว์อื่นๆสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการล่าจิงโจ้นั้นกระทำในลักษณะที่ปลอดภัยและมีมนุษยธรรมซึ่งหมายความว่านักล่าควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะลา่านอกจากการล่าสัตว์แล้วยังมีวิธีอื่นในการจัดการประชากรจิงโจ้อีกด้วยเช่นบางคนคิดว่าเราควรสร้างรั้วเพื่อการจิงโจ้ให้อยู่ห่างจากบางพื้นที่คนอื่นคิดว่าเราควรคุมกำเนิดจิงโจ้<ๆ>การมีประชากร จิงโจ้มากเกินไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขการล่าสัตว์เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมจำนวนประชากรแต่เราควรพิจารณาวิธีอื่นด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรจิงโจ้มีสุขภาพดีและยั่งยืนการล่าสัตว์เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการประชากรจิงโจ้และรักษาให้พวกมันอยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพเมื่อมีจิงโจ้มากเกินไปพวกมันอาจกินหญ้าและพืชมากเกินไปซึ่งอาจทำร้ายดินและพืชอ,อื่นๆได้นี่อาจทำให้สัตว์อื่นๆ หหาาหาอรและที่พักได้ยาก,การล่าสัตว์สามารถช่วยควบคุมจํานวนจิงโจ้ได้เพื่อไม่ให้พวกมันกินมากเกินไปและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้สามารถช่วยรักษาระบบนิเวศให้แข็งแรงและสมดุลได้การล่าสัตว์ยังช่วยป้องกันไม่ให้จิงโจ้ต้องแข่งขันกับสัตว์อื่นเพื่อหาอาหารและน้ําอีกด้วยเมื่อมีจิงโจ้ามากเกินไปพวกมันสามารถผลักสัตว์อื่นออกจากถิ่นที่อยู่และกินอาหารของมันได้ สิ่งนี้อาจทําให้สัตว์อื่นมีชีวิตรอดได้ยากการล่าจิงโจ้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีอาหารและน้ําเพียงพอสําหรับสัตว์อื่นๆสิ่งนี้สามารถช่วยรักษาระบบนิเวศให้แข็งแรงและสมดุลได้สิ่งสําคัญคือต้องแน่ใจว่าการล่าสัตว์นั้นกระทําในลักษณะที่ปลอดภัยและมีมนุษยธรรมซึ่งหมายความว่านักล่าควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการทําร้ายสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะลา่านอกจากการล่าสัตว์แล้วยังมีวิธี ธีอื่นในการจัดการประชากรจิงโจ้ออีกด้วยเช่นบางคนคิดว่าเราควรสร้างรวเพื่อการจิงโจ้ให้อยู่ห่างจากบางพื้นที่คนอื่นคิดว่าเราควรคุมกําเนิดจิงโจ้าการล่าสัตว์เป็นวิธีสําคัญในการจัดการประชากรจิงโจ้และรักษาระบบนิเวศให้แข็งแรงและสมดุลการล่าจิงโจ้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีอาหารและน้ําเพียงพอสําหรับสัตว์ทุกตัวและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองเมื่อพูดถึงการล่าจิงโจ้มีข้อพิจารณา ทางจริยธรรมหลายประการที่ต้องคำนึงถึงข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสวัสดิภาพสัตว์จริงโ้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรู้สึกเจ็บปวดทนทุกข์และ,ะเผชิญกับความกลัวได้เช่นเดียวกับมนุษย์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าแนวทางการล่าสัตว์ใดๆดำเนินไปในลักษณะที่จะลดอันตรายและความทุกข์ทรมานของสัตว์เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการใช้วิธี ีการล่าจิงโจ้อย่างมีมนุษยธรรมซึ่งหมายถึงการใช้วิธีการที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าสัตว์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพโดยไม่ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จําเป็นตัวอย่างเช่นการใช้ปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองกําลังสูงที่ออกแบบมาเพื่อการล่าจิงโจ้โดยเฉพาะสามารถช่วยให้แน่ใจว่าสัตว์จะถูกฆ่าอย่างรวดเร็วและมีมนุษยธรรมข้อพิจารณาทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือการปกป้องลูกจิงโจ้ หรือที่รู้จักในชื่อโจอ e. ีโจอ e. ีต้องอาศัยนมแม่และการดูแลและพวกเขาเสี่ยงต่ออันตรายหากแม่ของพวกเขาถูกฆ่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าการฝึกล่าสัตว์คำนึงถึงการมีอยู่ของโจอี้ด้วยและพวกมันจะไม่ได้รับอันตรายหรือเป็นกําพร้าอันเป็นผลมาจากการล่าสัตว์นอกเหนือจากข้อกังวลเหล่านี้แล้วยังมีข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมที่กว้างขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นบางคนแย้งว่าการล่าสัตว์เพื่อการกีฬาหรือการพั ผ่อนหย่อนใจถือเป็นเรื่องผิดเนื่องจากเป็นการก่อให้เกิดอันตรายและความทุกข์ทรมานต่อสัตว์เพื่อความบันเทิงของมนุษย์คนอื่นแย้งว่าการล่าสัตว์เป็นเครื่องมือการจัดการที่จําเป็นสําหรับการควบคุมประชากรจิงโจ้และรักษาระบบนิเวศให้แข็งแรงข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการล่าจิงโจ้มีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสวัสดิภาพสัตว์และเพื่อให้แน่ใจ ว่าแนวทางการล่าสัตว์ใดๆดำเนินไปในลักษณะที่จะลดอันตรายและความทุกทรมานของสัตว์เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดการล่าจริงโจ้าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแก่ชุมชนในชนบทอุตสาหกรรมนี้สามารถจัดหางานและรายได้ให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งโอกาสในการจ้างงานอาจมีจำกัดนักล่าคนถลกหนังและผู้แปรรูปจำเป็นจะต้องจัดการกับเนื้อจริงโจ้าหนังและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้คน ในท้องถิ่นได้ทำงานนอกจากนี้การขาย ผลิตภัณฑ์จิงโจ้เช่นเนื้อหนังและของที่ระลึกสามารถสร้างรายไดใ้ให้กับชุมชนในชนบทได้นอกจากนี้อุตสาหกรรมการล่าจิงโจ้อยังสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในท้องถิน่นเช่นร้านขายเนื้อร้านอาหารและผู้ประกอบการท่องเที่ยวตัวอย่างเช่นเนื้อจิงโจ้เป็นวัตถุดิบยอดนิยมในร้านอาหารออสเตรเล,เลียหลายแห่งและนักท่องเที่ยวอาจไปเยี่ยมชมพื้นที่ชนบทเพื่อลองชิมหรือไปทัวร์ชมจิงโจ้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น ที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้นอกจากนี้อุตสาหกรรมการล่าจิงโจ้ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายตัวซึ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในชนบทมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์จิงโจ้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศอุตสาหกรรมจึงสามารถขยายการดำเนินงานได้ซึ่งนำไปสู่งานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชนบทนอกจากนี้ตลาดและผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆสามารถพัฒนาได้เช่นผลิตภัณฑ์อาหารจากจิงโจ้าอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางซึ่งสามารถกระจายอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอุตสาหกรรมการล่าจิงโจ้จะต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยั่งยืนและมีจริยธรรมซึ่งรวมถึงการดูแลให้แน่ใจว่าประชากรจิงโจ้ไม่ถูกล่ามากเกินไปและแนวทางปฏิบัติในการล่าสัตว์นั้นมีมนุษยธรรมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีความรับผิดชอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการล่าจิงโจ้จะเกิดประโยชน์สูง ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุดความพยายามในการอนุรักษ์ในปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการมีประชากรมากเกินไปนั้นค่อนข้างมีประสิทธิผลแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่นักอนุรักษ์ใช้คือการสร้างพื้นที่คุ้มครองเช่นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจิงโจ้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์พื้นที่คุ้มครองเหล่านี้เป็นที่ หลบภัยสำหรับจิงโจ้ช่วยให้พวกมันสามารถผสมพันธุ์และเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกลยุทธ์อีกประการหนึ่งที่นักอนุรักษ์ใช้คือการใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบที่มนุษย์มีต่อประชากรจิงโจ้ตัวอย่างเช่นพวกเขาทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาวิธีการป้องกันไม่ให้จิงโจ้เข้ามาในที่ดินของพวกเขาและยังให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของการไม่ให้อาหารจิงโจ้และไม่รบกวนพวก มันในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่จํานวนจิงโจ้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัญหาการมีประชากรมากเกินไปยังคงเป็นข้อกังวลหลักสาเหตุหลักก็คือมาตรการที่นักอนุรักษ์นํามาใช้นั้นไม่เพียงพอที่จะตามอัตราการเติบโตของประชากรจริงโจ้มีสาเหตุหลายประการที่ทําให้ความพยายามในการอนุรักษ์ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการมีประชากรมากเกินไป เหตุผลหนึ่งก็คือพื้นที่คุ้มครองไม่ใหญ่พอที่จะรองรับจำนวนจิงโจ้ที่เพิ่มขึ้นได้เป็นผลให้จิงโจ้จำนวนมากถูกบังคับให้อาศัยอยู่นอกพื้นที่เหล่านี้ซึ่งพวกมันเสี่ยงต่อผลกระทบจากมนุษย์เช่นการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยการล่าสัตว์และอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมาตรการที่นักอนุรักษ์นำมาใช้เพื่อลดผลกระทบที่มนุษย์มีต่อประชากรจิงโจ้ไม่ได้ผลเสมอไปตัวอย่างเช่นเกษตรกรบางรายอาจไม่เต็มใจ ใช้วิธีการขัดขวางจิงโจ้าจากที่ดินของตนและประชาชนบางคนอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ให้อาหารหรือรบกวนจิงโจ้นอกจากนี้ปัญหาการมีประชากรมากเกินไปไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับจำนวนจิงโจ้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบที่พวกมันมีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจิงโจ้าสามารถสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อพืชพันธุ์และดินและการกินหญ้ามากเกินไปอาจนำไปสู่การกัดเซาะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภาพดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าแม้ว่าความพยายามในการอนุรักษ์ในปัจจุบันจะค่อนข้างมีประสิทธิผลในการปกป้องจิงเอโจอ้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการมีประชากรมากเกินไปได้อย่างเต็มที่จําเป็นต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรจิงโจ้มีความยั่งยืนและไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสําคัญสําหรับประชากรจิงโจ้เนื่องจากอาจส่งผลกระท ทบอยังมีนัยสำคัญต่อแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและสุขภาพโดยรวมของจิงโจ้อุณหภูมิที่สูงขึ้นและรูปแบบปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้คุณภาพและปริมาณของพืชพันธุ์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของจิงโจ้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การลดความ พร้อมในอาหารซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประชากรจิงโจ้นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อคุณภาพน้ำซึ่งจําเป็นต่อการอยู่รอดของจิงโจ้ความแห้งแล้งและคลื่นความร้อนอาจทําให้น้ํามีน้อยลงซึ่งทําให้จิงโจ้าหาน้ําให้เพียงพอได้ยาก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การขาดน้ำและถึงขั้นเสียชีวิตได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อการแพร่กระจายของจิงโจ้ด้วยเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจิงโจ้าอาจต้องย้ายไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อค้นหาอาหารและน้ำ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับมนุษย์ได้เนื่องจากจิงโจ้าอาจเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมหรือเขตเมืองเพื่อค้นหาทรัพยากรในอนาคตการล่าสัตว์อาจถือได้ว่าเป็นเครื่ององค์มือในการจัดการประชากรเพื่อแก้ไขผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวัสภาพภูมิอากาศต่อประาชากระจิงโจ้เมื่อจิงโจ้ย้ายไปยังพื้นที่ใหม่พวกมันอาจขัดแย้งกับมนุษย์และกิจกรรมทางการเกษตรการล่าสัตว์สามารถช่วยควบคุมจํานวนประชากรและป้องกันการ,การ กินหญ้ามากเกินไปซึ่งสามารถช่วยรักษาสุขภาพของสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการล่าสัตว์เพียงเงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชากรจิงโจ้ได้มาตรการอื่นๆเช่นการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยความพยายามในการอนุรักษ์และกลยุทธ์การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเพื่อประกันความอยู่รอดของจิงโจ้ในระยะยาวโดยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อประชากรจิงโจ้และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและสุขภาพโดยรวมของจิงโจ้การล่าสัตว์อาจต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการประชากรในอนาคตเพื่อแก้ไขผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา มาตรการอื่นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจิงโจ้จะอยู่รอดได้ในระยะยาว